นสบาปูนกันเศร้าสูญเสียคุณพ่อร้ายความในใจสุดซึ้งนักแสดงสาวมากความสามารถนุสบาปุณกันที่นอกจากแฟนคลับจะได้ติดตามเธอได้จากจอแก้วแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเธอได้ผ่านอินสตาแกรมนุสบุษบาปุณกันที่ล่าสุดวันนี้3ตุลาคม64เธอนั้นได้แจ้งข่าวร้ายสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักเผยว่าป่าของนุชนายยุทธนาวานิชอังกูลได้หมดความรู้สึกและหลับไปอย่างสงบในแขนของนุชเมื่อวันที่30กันยา2564เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นุชได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลายแต่เมื่อนึกถึงความทรงจำที่ป่าเคยจุงมือเดินไปส่งที่โรงเรียนดูแลสั่งสอนพวกเราเป็นอาจารย์ที่หลายๆท่านเรียกขานคุณความดีต่างๆของป่าทำให้นุชยิ้มได้ว่าป่าได้หลับสบายและจากไปอย่างสบายที่โรงพยาบาลจุฬาในวันที่3ตุลาคมป๋าผู้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนคุณปู่อามัดวานิชอังกูลแต่อ่อนโยนมีเมตตาเหมือนคุณย่าหวานชุมสายณอยุธยาวานิชอังกูลป๋าผู้เป็นที่รักของทุกคนผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่นุชพี่บีปุณกันรักป๋าเสมอนะคะ